หรับของอาจารย์เอกวิภูนะครับก็ได้เล่าไปถึงของยางพารานะครับเทคโนโลยียางพารานะครับก็สามารถเอาไปต่อยอดได้ในหลากหลายธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจเกษตรนะครับธุรกิจการแพทย์นะครับรวมถึงกิจกรรมทางความมั่นคงของชาตินะครับก็สามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับก็อย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าความท้าทายคือของนวัตกรรมยางพารานี้นะครับก็คือหรือว่าการวิจัยต่างๆนะครับก็จะต้องแบ่งบทบาทกันให้ชัดเจนนะครับระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยก็คือนักวิจัยนะครับกับภาคเอกชนนะครับภาคเอกชนท่านใดนะครับต้องการเอาตัวหรือว่านำนักวิจัยไปใช้ประโยชน์นะครับหรือว่าให้เข้าไปแก้ไขปัญหาของสามขอบการนะครับก็สามารถมาติดต่อบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ได้นะครับก็มีช่องทางสนับสนุนให้อยู่นะครับและลำดับถัดไปนะครับเราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์คำรณพิทักษ์นะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับรวมถึงบริการต่างๆของอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับว่าจะให้ความช่วยเหลือนักวิจัยได้อย่างไรนะครับช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อย่างไรนะครับวันนี้หลายท่านก็มาฟังกันรอฟังกันอยู่นะครับก็ให้อาจารย์แชร์บริการแล้วก็กิจกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์ให้ทุกท่านได้ฟังกันหน่อยครับครับเรียนเชิญครับขอบคุณมากครับเข้าใจว่าบนเวทีนี้ผมน่าจะอายุมากกว่าเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นหลายๆเทคโนโลยีตั้งแต่สมัยโบราณโบราณมากครับถ้าใกล้ๆตัวที่ทุกคนมีในปัจจุบันก็อาจจะเป็นโทรศัพท์นะครับใช่ครับเราเจอมาตั้งแต่โทรศัพท์บ้านใช่มั้ยหมุนกริ๊งกริ๊งใช่มั้ยครับแล้วก็เริ่มมีโทรศัพท์มือถือเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่ประเภทตีหัวคนตายอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็ไล่มาทั้งมันก็เล็กไล่สุดตอนผมอยู่ม.ต้นครับอาจารย์มี3310ครับใช่มั้ยใช่ครับเครื่องนั้นคือทนมากทนมากแต่ตอนนี้ก็คือหายไปแล้วหายไปเราก็เห็นการเติบโตของบริษัทโนเกียใช่มั้ยครับใช่ครับเราเห็นมันตั้งแต่เกิดจนตายนะครับอันนี้เป็นอะไรที่คนรุ่นอื่นอาจจะมองไม่เห็นอาจจะไม่เจอนะครับที่ได้เห็นบริษัทนึงโตอย่างรวดเร็วจนทั้งเหมือนกับเราคิดว่าน่าจะครองโลกโดยซ้ำไปและมันก็ตายต่อหน้าต่อตาเรานะครับใช่ครับที่น่าสนใจมากเลยนะครับอันนี้ก็คือจะตรงกันกับที่ทางคุณวิชัยได้เล่าเมื่อกี้นะครับว่าเป็น disruption นะครับว่าโนเกียก็โดนทำลายไปแล้วนะครับก็โดนทำลายไปในกรณีของเทคโนโลยีต่างๆนี่แหละที่มาตีกันเองแล้วก็ตายไปแล้วก็เกิดเทคโนโลยีตัวใหม่ขึ้นมานะครับใช่ครับอันนี้ก็สำคัญจริงๆถ้าย้อนอดีตไปเราจะพบจริงๆโลกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ไม่พูดถึงน้ำท่วมโลกนะครับนะครับอาจารย์ก็ถ้าถามผมที่พอจำได้ก็น่าจะมี3ช่วงช่วงแรกคือช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมประมีสักประปีปีศตวรรษที่18นะประมาณนั้นนะครับก็คือการเริ่มที่มาใช้พวกเครื่องจักรแทนคนเห็นไหมจะสมัยก่อนเราไม่เชื่อว่าเราเครื่องจักรจะแทนคนได้เราไม่เชื่อว่ารถจักรไอ้น้ำจะวิ่งเร็วกว่าม้าสมัยก่อนแค่เพียงพิสูจน์ความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงโลกได้ถูกไหมครับการเปลี่ยนแปลงครั้งที่2คือสงครามโลกครั้งที่2ครั้งที่1ไม่เท่าไหร่นะครับครั้งที่2ทำลายโลกเลยนะครับแต่ว่าเกิดเทคโนโลยีมากมายในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ด้วยความที่บอกว่าคนมันจะรบกันมันจะเกิดเทคโนโลยีนะครับตอนรบกันในสงครามโลกครั้งที่1ใช้เวลาประมาณกี่ปีครับอาจารย์จำไม่ค่อยได้ไม่ได้อยู่ฮะนะครับเขาไม่ได้อยู่หรือว่าผมว่าใช้เวลานานค่อนข้างที่จะนานอยู่ใช่ไหมครับกว่าที่จะแบบชนะสงครามกันแต่ว่าสงครามที่สองเนี่ยเป็นสงครามมหาปลัยเลยครับคือฆ่ากันแบบทุกประเภทและฆ่าโดยการใช้นวัตกรรมฮิตเลอร์เนี่ยสั่งมหาลัยในเยอรมันเนี่ยคิดค้นเครื่องมือรบครับเพราะเยอรมันเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ำสมัยก่อนเนี่ยถือว่าขึ้นชื่อมากเรืออูอะไรนะก็ถือว่าเยอรมันเนี่ยคือใช้ตัวนี้เป็นตัวจริงๆถ้าไม่ไปแพ้ธรรมชาติที่รัสเซียเนี่ยเยอรมันยึดครองไปแล้วถูกไหมครับคงทราบใช่ไหมครับว่านี่คือมันก็สุดท้ายก็แพ้ธรรมชาติอยู่ดีครับอาจารย์การเปลี่ยนแปลงที่ผมว่ากำลังใกล้ตัวเราหรือเปลี่ยนแปลงไปแล้วซ้ำไปที่เราไม่รู้ตัวก็คือการเปลี่ยนแปลงในยุคของเทคโนโลยีป่วนโลกเนี่ยนะครับครับนะแต่ที่ป่วนโลกเนี่ยผมมองแบบนี้ว่าผมมองว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเราทันถ้าเราปรับตัวเราทันผมฟังทั้งสองท่านสามท่านที่พูดถึงเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้เห็นกราฟของท่านอาจารย์เอกวิภูเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าจริงๆจุดสำคัญของเราที่เรายังขาดอยู่ที่เราต้องรีบปรับโดยด่วนก็คือการปรับตัวของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่วิจัยกับ SME กับผู้ประกอบการเราต้องปรับเหล่านี้ให้เร็วนะครับทีรอบนี้มันเปลี่ยนชาร์ตตรงที่ว่าเราอยู่ความกับความสบายมาจนเคยชินจนถ้าว่ามันจะเปลี่ยนยากนิดเดียวเองถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยเรามีตัวอย่างเยอะแยะเลยที่มันเปลี่ยนได้แต่ก็มีตัวอย่างอีกมากมายที่ยังไม่ยอมเปลี่ยนนะครับตรงนี้ต่างหากเลยอาจารย์เลยมองว่า
ความปั่นป่วนของเทคโนโลยีเนี่ยมันก็คงมีส่วนแหละถ้าเราไปแค่ใช้มันเหมือนใช้แค่โทรศัพท์แต่เราลองคิดดูว่าถ้าเรามีส่วนในการปรับได้ทันหรือเป็นผู้นำมันบ้างก็ไม่เลวนะครับทีนี้เราก็มีกลไกหนึ่งที่ผมมาอยากจะอธิบายสั้นๆให้เข้าใจจากภาพเลยกันนะครับพวกเราคงจะรู้จักอุทยานวิทยาศาสตร์มาบ้างแล้วนะครับในของภาคใต้เราเนี่ยเรากำลังก่อสร้างอยู่ที่เราเห็นอยู่ในสไลด์เนี่ยก็คือพื้นที่ก่อสร้างที่จะแล้วเสร็จประมาณสักกลางเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับแล้วก็จะเปิดใช้บริการให้เอกชนมาใช้พื้นที่มาใช้เพื่อการวิจัยถ้าถามว่าอุทยานวิทยาศาสตร์คืออะไรก็ตอบได้ชัดๆก็คือนิคมวิจัยก็คือสถานที่ที่เราจะให้เอกชนมาทำการวิจัยในรูปแบบต่างๆเพราะเราเชื่อว่าการวิจัยและพัฒนาจะทำให้เกิดเทคโนโลยีนวัตกรรมที่นำไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ตำบลทุ่งใหญ่นะครับใครอยู่แถวนั้นมีเวลาก็แวะเวียนไปเดี๋ยวเราจะเปิดทำการปลายปีนี้นะครับก็เป็นทำเลที่น่าไปอยู่นะครับอากาศดีมากครับนะฮะครับอันนี้ก็เป็นถ้าถามก็คืออะไรผมก็จะอธิบายสั้นๆว่าคือที่วิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยมีความสอดคล้องกับธุรกิจคือที่มาเจอกันนั่นเองความหมายแต่ก่อนอยู่คนละที่ครับแต่ก่อนมาเลยอยู่ทางหนึ่งธุรกิจอยู่ทางหนึ่งตรงนี้จะที่บรรจบพบกันนะครับท่านไม่ต้องห่วงว่าจะไปหานวัตกรรมที่ไหนอย่างน้อยสุดคิดอะไรไม่ออกก็มาที่อุทยานวิทยาศาสตร์ก่อนก็ได้ครับแล้วอุทยานวิทยาศาสตร์จะช่วยเชื่อมต่อท่านเองไม่ว่าจะเชื่อมมาจากเอกชนไปสู่นักวิจัยสู่จะนักวิจัยผลงานวิจัยไปสู่เอกชนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับภาพนี้จะฉายได้อย่างดีนะครับจริงๆแล้วนี่คือความร่วมมือ4ภาคส่วนในมหาลัยที่อยู่ทางซ้ายมือสุดนะครับเรามีเยอะแยะเลยโดยเฉพาะเรื่องขององค์ความรู้โนว์ฮาวแล้วก็ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมนะครับในขณะที่ขวามือคือ SMB หรือ Private Sector เอกชนเนี่ยเรามีพวกนี้ไม่มากนักนะครับเราก็ทำธุรกิจไปได้ตามลำดับแต่ปัจจุบันพอเข้าการแข่งขันและไปสู้ต่างประเทศเราก็ไม่ได้มีมูลค่าเพิ่มเราก็ส่งประเภททำมากได้น้อยซะเป็นส่วนใหญ่นะครับทำนองเดียวกันรัฐบาลเองปัจจุบันเราก็พบว่าเศรษฐกิจของประเทศก็ใช่ว่าจะดีนะแต่มูลค่า GDP เราก็ไม่ได้สูงขึ้นเท่าไหร่นะครับรายได้ประชากรต่อหัวนี่แน่นอนที่สุดก็อยู่ในระดับรายได้ปานกลางอยู่นะครับเพราะตรงนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับเอกชนจำเป็นเราก็จะมีตัวไซพาร์หรือยานวิทยาศาสตร์เป็นตัวเชื่อมในการที่จะนำเอาสิ่งที่เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ที่พอใช้พร้อมใช้ซึ่งนี้ก็มีมากมายนะครับที่พร้อมใช้แล้วเอกชนก็เอาไปต่อยอดหรือเอาไปดัดแปลงหรือไปเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์นะครับทำเดียวกันถ้าเกิดว่าเอกชนมีโจทย์วิจัยอยากให้มาอะไรช่วยวิจัยก็ส่งกลับมาได้นะครับเอกชนถ้ามีความพร้อมอนาคตก็คือวิจัยเองวันนี้อุทยานวิทยาศาสตร์ก็จะมีพวกโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยให้ท่านมีความสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยการใส่ความต่างจริงๆคำว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมผมต้องเรียนนะครับว่าไม่ได้มีความหมายว่าจะต้องวิจัยเชิงลึกซึ้งทั้งหมดไม่ใช่หรอกครับบางอย่างก็อาจจะเป็นการเพิ่มมูลค่าด้วยการสร้างความต่างไม่ต่างอยู่ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นความร่วมมือระหว่างนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือเราคงจะทิ้งชุมชนไม่ได้ด้วยนะครับอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงยางพารา ยางพาราเรามีนักวิจัยทำวิจัยอยู่เยอะแยะเลยนั่นเราก็ไปช่วยกลุ่มสหกรณ์บางที่เขามีความพร้อมเพื่อที่จะไปเพิ่มมูลค่าชาวบ้านเกษตรกรก็จะได้ขายน้ำยางมายังที่กลุ่มที่เขาไปแปรรูปเพื่อพัฒนานวัตกรรมอันนี้เราเห็นภาพชัดเลยนะครับว่ามันสามารถสร้างทำให้ชุมชนอยู่ได้ด้วยนะครับแต่ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับเพราะว่ายางเราปลูกกันเยอะเหลือเกินนะครับมันคงไม่สามารถที่จะทำให้ราคายางมันดีขึ้นในชั่วข้ามคืนนะครับคงต้องช่วยกันไปในระยะยาวนะครับตรงนี้ก็เป็นบทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์ซึ่งเราก็จะมีการต่างๆที่จะช่วยสนับสนุนนะครับจริงๆในมาลัยก็มีนวัตกรรมเยอะแยะซึ่งผมไม่พูดถึงมากนะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์เอวิภูได้พูดถึงไปแล้วว่าเรามียางพาราเรามีเครื่องมือแพทย์เรามีนวัตกรรมทางวิศวกรรมเรามีนวัตกรรมทางด้านอาหารนะถ้าท่านสนใจก็เชิญไปที่อุทยานไปนั่งคุยกันไปคุยกับนักวิจัยวิทยาศาสตร์ก็พร้อมที่จะเชื่อมโยงเชื่อมต่อพวกนี้ให้นะครับท่านจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาในกรณีที่ท่านมีสิ่งที่มหาลัยมีอยู่แล้วไปใช้ได้เลยนะครับเรามีบริการที่จะช่วยนั้นจนเราเห็นว่าจริงๆแล้วใน4 5บทบาทของวิทยาศาสตร์เนี่ยผมอยากจะเอาตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะตัวที่เรียกว่า U&I อันนี้ไม่ต้องดูมากฮะ
อยากจะเด่นมากในวันนี้คือ you and I ก็คือฉันและเธอเข้าใจมั้ยฮะเธอและฉันก็ได้นะฮะyou ก็คือหมาลัยนะครับ I ก็ industry นะครับอย่าให้เป็น you and I ตรงนี้ผมอย่าให้เห็นเลยว่าเคลื่อนยังไงก็ได้คนนี้คนละหน่อยให้มาเจอกันนะครับในเชิงของนวัตกรรมที่พร้อมใช้ต้องอะไรก็บอกมาแล้วก็มาพัฒนาไปด้วยกันนะครับมาลัยคงไม่ได้ทำทุกเรื่องมาลัยไม่ได้เก่งบางทุกเรื่องเราเก่งเท่าที่เราเก่งเรื่องวิชาการเรื่องของเทคโนโลยีท่านเก่งเรื่อง marketing เก่งเรื่อง business มาเลยครับมาเจอกันแบบ U and I นะครับอันนี้ผมก็หน้าที่วิทยาศาสตร์ก็จะทำหน้าที่นี้เป็นสำคัญด้วยนะครับเราจับให้พวกท่านได้มาเจอกันสิ่งที่เราขาดจะได้มาเจอกับสิ่งที่มันเหลืออยู่จะได้มาชดเชยให้มันพอดีกันนะครับประเทศเรามีส่วนที่เหลืออยู่เยอะมีส่วนที่ขาดก็เยอะนะครับวิทยาศาสตร์ก็จะเอาส่วนที่เหลือมาเจอกับส่วนที่ขาดนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับวิเศษทัดข้ามไปนะครับก็แค่เพียงว่าบอกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วท่านเองนะครับอันนี้ก็ติดมาแล้วก็มีพันธกิจของเราผมอยากจะฉายนิดเดียวเองนะครับตรงนี้เห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่เรามองผมต้องบอกผมไม่ได้กลัวเทคโนโลยีบ่วนโลกนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ไม่ควรน่ากลัวเลยครับเพราะเรามีอะไรทองหรือสิ่งที่เป็นมูลคุณค่าเยอะแยะเลยเรามียางพาราเรามีออยล์ปาล์มปาล์มเรามีสัตว์น้ำเรามีอะไรทุกอย่างเยอะแยะเลยที่เป็นทางด้านอีโคไบโออีโคโดมีซึ่งตรงกับทิศทางของประเทศตรงกับทิศทางของโลกนะครับเราเป็นฐานวัตถุดิบเพียงแต่ว่าตอนนี้เราใช้มันยังไม่คุ้มค่าเท่านั้นเองครับถ้าไม่มีอะไรเลยเราก็ยังอยู่พวกนี้ครบถูกไหมครับในการที่ประเทศเดินเนี่ยก็ทำแบบเราไม่ได้ครับตอนนี้เราแค่เพียงไปเสริมตรงนี้ให้เกิดมีความแข็งแกร่งขึ้นนะครับและอันหนึ่งที่เรามีมากก็คือเรื่องของทัวริซึมซึ่งอาจารย์ถึงบอกเสมอว่าภาคใต้จริงๆเป็นทำเลทองถ้าเราใส่ความต่างไปนิดเดียวเนี่ยเราอยู่ได้สบายเลยนะครับเราอยู่ได้สบายเพราะเรามีฐานพวกนี้อยู่นะครับอย่าไปกังวลมันจะป่วนช่างมันนะเรามาป่วนภายในของเราเองเราไม่ต้องเพิ่มมูลค่ามากหรอกครับนิดหน่อยเราก็อยู่ได้ในเชิงที่ว่าฐานเราแน่นอยู่แล้วครับนะนั่นความหมายที่อาจารย์พูดถึงว่าเราก็สามารถใช้ทิศทางเหล่านี้มาช่วยพัฒนาบ้านเราได้นะครับจริงๆบริการสุขภาพเวชศาสตร์ณปัจจุบันนะครับเรามีอยู่6บริการอาจารย์ขออธิบายสั้นๆนะครับเผื่อท่านทั้งหลายไปใช้บริการนะฮะเรามีทรัพย์สินธรรมัญญาท่านคิดอะไรใหม่ๆนะครับไปปรึกษาได้นะที่ศูนย์ทรัพย์สินธรรมัญญาของอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับไปได้เลยต้องคุ้มครองฮะคิดอะไรใหม่ต้องคุ้มครองคิดอะไรได้ต้องรีบจดครับย้ำเลยนะรายละเอียดค่อยคุยกันนะครับแล้วก็หรือถ้าท่านมีอยากจะรู้ว่ามาลัยสงขลาเรียนมีนวัตกรรมอะไรอย่างที่ท่านอาจารย์เดชวิภูยกตัวอย่างเนี่ยมีครบเลยครับอันนี้เป็น IP นะเป็นทรัพย์สินธรรมัญญาที่คุ้มครองแล้วท่านอยากจะขออนุญาตใช้สิทธิ์ไปขออนุญาตใช้ที่ศูนย์ทรัพย์สินธรรมัญญาเลยครับไม่ต้องเสียเวลาวิจัยครับเข้าใจนะครับนะไปต่อยอดเลยครับเชิญชวนเลยอันที่2แผนที่2ก็คือแผนงานบ่มเพาะครับถ้าเราอยากจะเป็นผู้การใหม่ไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนหรือมีลูกมีหลานนะครับอยากจะให้เขาตั้งบริษัทสตาร์ทอัพขึ้นมาอยากจะมาเรียนรู้อยากจะมาทำโดยที่ไม่ต้องโดดเดี่ยวมีพี่เลี้ยงมีที่ปรึกษาคอยชี้แนะนะครับให้มันมีความพร้อมเมื่อไหร่ค่อยไปทำแบบตามโลกธุรกิจจริงก็มาอยู่ในศูนย์บ่มเพาะอุทยานได้นะครับไปใช้บริการได้อันที่3จะเป็นสำนักงานความร่วมมืออันนี้จะใช้กันเยอะนะครับก็คือเรามีบริการต่างๆที่ถ้าเกิดท่านมีปัญหาเรื่องของเทคโนโลยีในการผลิตในการทำธุรกิจก็แล้วแต่นะครับพัฒนาเทคโนโลยีท่านต้องการที่จะใช้ที่ปรึกษามาใช้บริการที่ปรึกษาได้โดยผ่านโปรแกรมต่างๆที่เราสนับสนุนอย่างเช่นโปรแกรม iTab ก็ใช่นะครับ iTab ก็สนับสนุนท่านครึ่งหนึ่งเมื่อกี้ดร.ซันนี่ก็พูดถึงไปแล้วนะครับIRTC ก็ใช่ผมไม่ลงดีเทลนะครับอันหนึ่งที่เราเพิ่งมีมาใหม่คือ TM Talent Mobility อันนี้มีความหมายว่าถ้าเอกชนผู้ประกอบการอยากต้องการให้อาจารย์นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปช่วยวิจัยช่วยพัฒนาเป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอยู่กับท่านเป็นระยะเวลาต่อเนื่องเต็มค่อนข้างจะเต็มเวลาคือทั้งวันเนี่ยนะฮะเราก็มีโครงการนี้โดยอนุญาตให้อาจารย์ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยให้ถือว่าเป็นการไปปฏิบัติราชการนั่นคือลักษณะของทีมทาเลนต์บูบาริตี้คือการเคลื่อนย้ายกำลังพลเนื่องจากเอกชนเนี่ยมีนักวิจัยน้อยใช่ไหมครับมีผู้เชี่ยวชาญน้อยแต่หมายอะไรนี่มีพอสมควรก็แบ่งปันกันไปนะครับความหมายของทาเลนต์ประมาณเนี้ยท่านตรงในสำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรมเนี่ยท่านสามารถเลือกใช้โปรแกรมต่างๆที่อุทยานมีครบเลยฮะคือผมการันตีได้เลยว่าท่านเข้าไป
ต้องมีโปรแกรมไหนรองรับแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลมีอะไรติดมือติดไม้กลับบ้านแน่นะครับในเชิงพัฒนานะครับอาจจะไม่ใช่เป็นของนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นแพลตฟอร์มที่4ก็คือโครงสร้างพื้นฐานเมื่อกี้อาคารและใช้อาคารนั้นนะครับเป็นที่ทำการอุทยานซึ่งเราจะเปิดปลายปีนี้ที่นั่นก็จะมีตั้งแต่แลบวิจัยตั้งแต่อะไรวิจัยทางด้านอาหารมีตั้งแต่ไพลอตแพลนมีตั้งแต่ศูนย์เครื่องมือศูนย์บริการทดสอบต่างๆที่ท่านสามารถไปทำวิจัยได้แล้วก็มีพื้นที่ให้ท่านไปทำธุรกิจนะครับไปทำการวิจัยอยู่ที่อาคารนี้เรามีอาคารอยู่4หลังนะครับถ้ามีโอกาสเชิญไปเยี่ยมชมนะครับที่ตำบลทุ่งใหญ่อย่างที่อาจารย์ว่านะครับเราจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบปลายปีนี้อย่างที่ว่าในแพลตฟอร์มที่4นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีศูนย์ออกแบบพวกบรรจุภัณฑ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ในนี้เราก็เป็นหน่วยหรือบริการที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าสู่ตลาดให้มันดูดีนะครับนั้นแล้วก็มีคุณค่ามีมูลค่ามากขึ้นนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่มาที่อุทยานวิทยาศาสตร์ทำก็คือช่วยสร้างช่วยบ่มเพาะนักศึกษาของมหาลัยให้มีความเป็นผู้ประกอบการอันนี้เป็นอีโคซิสเต็มที่สำคัญหนึ่งของมหาลัยนะครับเราต้องสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้มีความคิดแบบนี้ตั้งแต่ต้นนะครับก็ปีหนึ่งเราก็พัฒนาเด็กไปได้อยู่ประมาณ 7-8,000 คนต่อปีเพื่อจะให้เขามีความเป็นองค์เทอร์เนอร์ชิพนะครับมีลูกหลานต่างๆต่อไปก็ผมก็อยากแนะนำนะครับถ้ามีโปรแกรมไหนทำให้เด็กๆเราได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้เขาได้รู้จักคิดให้เขาได้รู้จักกระบวนการที่จะนำไปใช้ประโยชน์ก็อยากแนะนำให้เข้าโปรแกรมเรื่องของการพัฒนาองค์เทอร์เนอร์ชิพให้แก่เด็กๆรุ่นใหม่นะครับนิดเดียวนะครับก็ข้ามไปเลยแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพเพราะฉะนั้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งใหม่เนี่ยถ้าท่านเข้าไปอยู่เนี่ยก็จะมีบริการที่ผมพูดถึงทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีสิทธิด้าน BOI ด้วยคือท่านได้รับสิทธิทางด้านลดหย่อนต่างๆนะครับรวมทั้งท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเข้าถึงผลงานวิจัยเข้าถึงตัวผู้เชี่ยวชาญได้ไม่ยากครับนะเชิญชวนเลยนะครับเรื่องนี้นะฮะเพราะวันนี้ถ้าถามผมก็คือว่าในอุทยานศาสตร์เองเนี่ยที่ทำการก็อยู่ที่ประมาณสัก8กิโล7กิโลจากมอถ้าท่านออกไปทางปุณกันนะครับเลี้ยวซ้ายไปประมาณ7กิโลก็จะเจออุทยานวิทยาศาสตร์อยู่ในพื้นที่ของมาลัยสงขลาทวินส่วนขยายอันนี้คือตัวที่เรากำลังก่อสร้างอยู่ซึ่งจะเสร็จอย่างที่อาจารย์บอกว่าก็ประมาณอีกสักวันที่5มิถุนายนนะครับรู้วันเลยนะครับนะก็ตามทุกวันเพราะว่าอยากเอามาใช้เร็วๆนะครับประมาณนี้ ในเกิดมีอาคารทั้งหมด4หลังนะครับ A B C D นะครับ A ก็อำนวยการมีพื้นที่แล้วก็มี B ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับเป็นเหมือนกับห้องปฏิบัติการ C เป็น Data Center ส่วน D นี่เป็นห้องบริการทดวิเคราะห์ทดสอบทางด้านมาตรฐานวิทยาศาสตร์นะครับ นี่คือพื้นที่ที่เราเห็นนะจากมองเห็นทะเลสาบสงขลาเลยนะครับถ้ามองเห็นจากตัวอาคารจะเห็นเลยนะครับมองไกลๆจะเห็นอากาศค่อนข้างจะดีแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างจะเหมาะสำหรับที่จะไปคิดอะไรใหม่ๆนะครับนะอยากเชิญชวนนะฮะพื้นที่นี้เดี๋ยวไม่กี่วันก็จะปรับให้เป็นสีเขียวให้หมดนะครับไม่ใช่ทาสีเขียวแล้วจะปลูกต้นไม้นะครับอันนี้บริการรวมๆที่อาจารย์พูดไปแล้วก็ข้ามๆไปเดี๋ยวโอเคนะครับอันนี้คือมีห้องประชุมมีออดิโทเรียมนี่ก็กิจการเราน่าจะเปิดทำการเดือนประมาณสิงหากันยายอย่างที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือพร้อมแล้วจะต้อนรับพวกเราไปใช้บริการนะครับแล้วก็อาคารต่างๆก็อาจจะเหลือสักประมาณ10%นะครับก็จะเรียบร้อยแล้วก็อยากเชิญชวนพวกเราไปใช้บริการถ้าไม่เข้าใจหรือว่าอยากรู้คนเพิ่มเติมก็ติดต่อไปที่อุทยานวิทยาศาสตร์ได้วันนี้เรายังอยู่ชั้น12 13ของอาคาร LRC นะครับประมาณสักสิงหาคมเราก็จะย้ายไปอยู่ที่นี่ถือว่าเป็นบ้านใหม่ของเราแล้วจะเป็นบ้านใหม่ของผู้ประกอบการเอกชนด้วยนะครับจะไปอยู่ด้วยกันนะครับประมาณนี้สุดท้ายก็อาจารย์ยอดจะจบลงที่ว่าการจะเราที่จะรับมือกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนั้นเราต้องจับมือกันนะครับเราคงเดินเราสู้กับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกคนเดียวไม่ได้ครับเราจะจับมือเดินไปด้วยกันด้วยความเชื่อมั่นในสิ่งเดียวกันนะครับแล้วให้เชื่อมั่นว่านวัตกรรมสร้างชาติได้วิทยาศาสตร์ก็จะขอเสนอตัวว่าเราจะช่วยกันพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมขอบคุณมากนะครับครับขอขอบคุณอาจารย์ครับเป็นอย่างสูงครับ
ก็อย่างที่อาจารย์ได้เล่าตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าถ้าหากว่าสงครามโลกใช้เวลา 4-5 ปีในการทำลายล้างกันนะครับกว่าจะชนะสงครามกันได้แต่ว่าถ้าเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเพียงแค่ชั่วข้ามคืนหรือว่า 2-3 วันนะครับก็อาจจะชนะกันได้เลยนะครับใครจะไปรู้นะครับว่าปัจจุบันนี้คือเราใช้ไลน์กันอยู่นะครับตึ้งแม่ส่งมาตอนเช้าสวัสดีวันจันทร์ตึ้งพ่อส่งมาสวัสดีตอนเที่ยงอะไรเนี่ยครับใครจะไปรู้ว่าในวันพรุ่งนี้คือพ่อแม่อาจจะไม่ใช้เทคโนโลยีตัวนี้แล้วนะครับก็อาจจะมีเทคโนโลยีตัวอื่นมาทดแทนตรงนี้ได้นะครับก็ถือว่าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถเปลี่ยนโลกภายในชั่วข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงเวลาต่อไปก็เราจะมาเสวนากันเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นการปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ขอสอบถามเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดผู้ประกอบการหรือว่านักวิจัยในห้องนี้นะครับสามารถมีคำถามหรือว่ามีประโยคนะครับก็สามารถสอบถามขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ยกมือได้เลยนะครับเดี๋ยวจะยื่นไมค์ให้นะครับก็ขอสอบถามผู้ประกอบการทั้งสองท่านนิดนึงนะครับว่าในปัจจุบันที่คิดว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนเนี่ยครับโลกเปลี่ยนคือคุณพิชัยแล้วก็คุณอับดุลลอฮ์เนี่ยคิดว่าความท้าทายมันมีมากน้อยแค่ไหนครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเหล่านี้ครับครับในฐานะผู้ประกอบการที่ต้องเรียนว่าเราอยู่ท่ามกลางการแข่งขันนะครับดังนั้นเนี่ยบุคลิกของผู้ประกอบการอย่างหนึ่งถ้าเป็นผู้ประกอบการที่ต้องแข่งขันค่อนข้างสูงต้องรู้ต้องแล้วแต่ประเภทธุรกิจก็คือว่าจะต้องติดตามเทคโนโลยีนะครับถ้ามีเทคโนโลยีตัวไหนอาจจะไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดในโลกนี้แต่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถที่จะจัดหาได้ด้วยกำลังทรัพย์กำลังการลงทุนของเราผมในฐานะผู้ประกอบการพูดได้ว่ามีความต้องการที่อยากจะหยิบใช้เทคโนโลยีนั้นมาเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราจะเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันของเราได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการมีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนเพราะว่าเทคโนโลยีนำมาซึ่งการลดต้นทุนในหลายๆอย่างครับครับก็จากคุณพิชัยนะครับว่าคิดว่าการมีเทคโนโลยีก็คือสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนได้แล้วก็ทำให้เกิดความท้าทายใหม่ๆถ้าเกิดกรณีที่เราสามารถสอหาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาให้อยู่ร่วมกันกับบริษัทของเราได้ก็ถือว่ามีโอกาสในการชนะคู่แข่งได้นะครับส่วนของคุณอับดุลลอฮ์ล่ะครับคิดว่าเทคโนโลยีมีความท้าทายยังไงบ้างครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะอย่างนี้ครับก็คิดอย่างนี้นะครับว่ามันท้าทายสำหรับผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะของธุรกิจที่ผมทำอยู่ผมมองว่าในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันสร้างโอกาสทางด้านของตัวรายได้กำไรเราในอนาคตโอกาสในเรื่องของการได้ผลิตในสินค้าใน value มากๆปริมาณมากๆซึ่งเหล่านี้เนี่ยพอเรามีเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยเวลาเราไปคุยกับลูกค้าเวลาเรานำเสนอลูกค้าเนี่ยลูกค้ามั่นใจในตัวเรามากว่าเราสามารถที่จะออเดอร์ให้กับเขาได้ทันผมก็เลยมองว่าสิ่งเหล่านี้ที่เป็นนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีที่จะเข้ามาแทนหรือว่ามาร่วมกับเราเนี่ยมันต้องไปกับเราไปพร้อมกันเราทิ้งไม่ได้เลยนะต้องไปด้วยกันนะครับครับครับก็จากเดิมที่คุณอับดุลลอฮ์ทำโรตีในรูปแบบเดิมครับทำได้กี่แผ่นต่อวันนะครับมันต่างกันเยอะเลยพอเราเอาเครื่องจักรเข้ามาเอาตัวนี้มันแทนกันตรงที่กำลังการผลิตของเราจากที่เรามีกำลังการผลิตอยู่แค่1เท่าหรือ2เท่าเนี่ยพอเครื่องจักรเข้ามาแทนเนี่ยมันเป็น5เท่า6เท่าเลยก็เท่ากับไปตอบโจทย์ลูกค้าได้ในกรณีที่ลูกค้าต่างชาติต้องการออเดอร์เรา1ตู้คอนเทนเนอร์เราก็สามารถผลิตได้แค่ในช่วงเวลาไม่กี่วันมันจะไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เท่ากับเป็นรูปแบบของการทำน้อยได้มากนะครับก็เลยมองว่ามันคือโอกาสที่จะทำให้เราต่อยอดที่จะเติบโตในอนาคตได้เลยนะครับได้ครับก็สำหรับคุณอับดุลลอฮ์นะครับก็มีการคิดว่าการท้าทายของเทคโนโลยีก็คือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มกำลังการผลิตนะครับแล้วก็สามารถผลิตสินค้าได้ทันกับความต้องการนะครับแล้วก็ในขอสอบถามเพิ่มเติมนะครับความท้าทายของอาจารย์นักวิจัยนะครับในการเมื่อสักครู่นะครับอาจารย์เอกวิภูก็ได้เล่าในเรื่องของการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็จะสอบถามอาจารย์เอกวิภูกับอาจารย์คำรณเบื้องต้นนิดนึงครับว่าความท้าทายรูปแบบการของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเนี่ยครับที่ส่วนของทั้งสองท่านเคยดูแลนักศึกษาหรือว่าผลิตนักศึกษามาก่อนนะครับที่จะตอบโจทย์กับภาคเอกชนนะครับคิดว่าความท้าทายรูปแบบใหม่ที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยครับเรา
มีการผลิตนักศึกษาที่จะตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างไรบ้างครับเช่นการที่อาจารย์มีห้องปฏิบัติการรูปแบบใหม่มีการสอนแบบใหม่อะไรเนี่ยครับให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับเชิญอาจารย์เอกวิภูก่อนก็ได้ครับครับก็ความท้าทายในการผลิตนักศึกษาก็คือหรือบุคลากรก็แล้วแต่นะครับความท้าทายคือการเปลี่ยน mindset ครับปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาเนี่ยในบริบทที่มาเป็นนักศึกษานี่คือเข้ามาตั้งใจจะเรียนเพื่อเอาวิชาอย่างเดียวครับแล้วก็จบไปใช่ครับครับครับในฐานะของนักวิจัยเองก็เหมือนกันครับนักวิจัยเองก็คิดว่าอยากจะทำอะไรก็ทำในเรื่องของตัวเองความท้าทายคือการเปลี่ยน mindset คือเรามีความเข้าใจว่าเราจะต้องทำบริบทเดียวเสมอไปนะครับแล้วก็เราไม่เคยได้เรียนรู้จากผู้อื่นเพราะฉะนั้นความท้าทายคือการเปลี่ยนทั้งนักวิจัยแล้วก็นักศึกษานะครับให้ตรงกับความต้องการของตลาดนะครับครับเรื่องที่สองครับความท้าทายก็คือที่ผ่านมาเนี่ยมีงานวิจัยเยอะแยะมากมายความท้าทายก็คือว่าเราไม่เคยสร้างความสัมพันธ์กันครับจากสิ่งที่เรามีอยู่กับความต้องการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในมหาวิทยาลัยเหมือนกับมีคลังข้อมูลอยู่ถ้าเราสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งที่มันมีความต้องการอยู่ข้างนอกไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยครับนี่คือนวัตกรรมในการสื่อสารครับส่วนสุดท้ายครับนักวิจัยหรือนักศึกษาเองเนี่ยบางครั้งเขาเรียนจบในสาขาหนึ่งเขามี mindset ครับว่าเขาเก่งด้านนั้นมากๆครับซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยใน1คนเนี่ยควรจะทำได้หลายบริบทไม่ใช่หน้าที่เดียวนี่คือความท้าทายที่ผมให้ความเห็นไว้ครับครับครับก็สำหรับอาจารย์คำลนครับความท้าทายของการผลิตนักศึกษาหรือว่าผลิตบุคลากรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยครับมียังไงบ้างครับในกรณีที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปครับอาจารย์ผมอยากจะใช้คำว่าเป็นความท้าทายของมหาวิทยาลัยแล้วกันนะครับอาจารย์ครับก็ใจว่าใน4ส่วนเนี่ยมาลัยก็เป็นพาร์ทหนึ่งนะครับของความเจริญพัฒนาของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีมาลัยคงไม่ได้ต้องเรียนตรงๆเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนว่าเรามีทรัพยากรครบเกือบทุกอย่างอยู่ในมาลัยนะครับโดยในเชิงวิชาการนะอาจจะดูตั้งแต่เรื่องนักศึกษาอย่างที่ท่านอาจารย์เอกวิภูพูดไปแล้วนะครับแต่จริงๆมันมีประกอบการอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือก่อนหน้านี้เนี่ยนักศึกษาเราเนี่ยเรียนสายวิทยาศาสตร์ลดลงการเลือกเนี่ยคือนักศึกษามีความคิดอย่างหนึ่งเคยสอบถามเคยสัมภาษณ์เนี่ยเขาเรียนอะไรก็ได้ครับที่ให้จบได้ชัวร์ๆเพราะสิ่งเขาจบไปเขาไม่ได้ใช้ความรู้ชนิดนั้นเขาไม่ได้บอกว่าเขาจบวิศวะเขาต้องเป็นวิศวกรครับครับเขาทำอย่างอื่นที่ดีกว่านั้นอย่างเช่นดาราเป็นต้นคนมุ่งหวังเป็นดาราเสียมากกว่าที่จะไปประกอบอาชีพที่ตนเรียนมาด้วยซ้ำไปเพราะนี่คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคก่อนหน้าสัก 5-6 ปีก่อนหน้านี้ครับนักศึกษาลดลงในตอนนั้นเกิดขึ้นเพราะนักศึกษาเปลี่ยนวิธีคิดว่าเขาเรียนอะไรก็ได้เรียนยากก็ไม่เรียนหรอกครับทำไมเด็กเลือกเรียนแพทย์ลดลงหลายคนจะบอกว่าเพราะว่ามันมีเรื่องกฎหมายมีเรื่องอะไรต่างๆที่จะฟ้องร้องกันจริงๆก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็คือเรียนยากและไม่รู้จบเมื่อไหร่นะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่เด็กตอบมาเพราะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดแต่หลังจากเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าเด็กเอนทรานน้อยลงอันนี้เกิดเพราะเด็กมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งไปแล้วนะครับซึ่งผมมองว่าอันนี้ลักษณะอย่างนี้มาลัยก็ต้องปรับหลายเรื่องเหมือนกันแต่ยังก็ตามเนี่ยการพัฒนาเด็กผมก็ยังย้ำเมื่อกี้ก็ที่ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ผมยังย้ำเลยนะครับว่าการเตรียมเด็กให้มีความพร้อมในศตวรรษ21ยังจำเป็นอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นวาทคำทางการเมืองก็ตามนะครับแต่ผมมองว่ายังสำคัญโดยเฉพาะไอ้เด็กมี creativity มีความคิดสร้างสรรค์มีอะไรต่างๆเนี่ยผมมองแบบนั้นแล้วจริงๆแล้วก็อยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วเราต้องเชื่ออย่างหนึ่งว่าAI ไม่สามารถแทนมนุษย์ได้ทุกอย่างทำตรงเดียวกันมนุษย์ก็ไม่สามารถทำงานแทน AI ถ้า AI ทำได้ก็ทำไปเถอะอย่าไปแย่งงาน AI ถ้าเขาจะต้องทำนะอาจารย์มองแบบนั้นแล้วมันก็จะไปได้เราควรจะใช้สมองเราไว้มากกว่าที่จะใช้แรงเพราะว่าเรามีมากกว่าเรามีมันมากกว่า AI AI มีแค่ความจำจำนวนมากแต่ความคิดสร้างสรรค์ผมเชื่อว่ายังสู้สมองคนไม่ได้ตรงนี้ผมเลยฝากนะครับว่าต้องพยายามปรับตัวเองเพราะถ้าเราไม่ปรับตัวเองให้เป็นคนในศตวรรษที่21เนี่ยเราจะคิดอย่างนี้ไม่ออกเพราะเราไม่ได้คิดสร้างสิ่งอะไรตั้งแต่แรก
การให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กมีองค์เทอร์เพอร์ชิพเป็นความจำเป็นของมหาวิทยาลัยทำการสร้างให้เด็กมีกระบวนการคิดเป็นความจำเป็นของมหาลัยนอกเหนือจากวิชาการที่ต้องให้อยู่แล้วนะครับนี่ผมฝากในมหาลัยทำเดียวกันเนื่องจากว่ากลุ่มคนที่น่าเป็นห่วงคือกลุ่มคนที่อยู่ในระบบในการระบบการศึกษาหรือในสถาบันการศึกษาที่มีอายุมากแล้วที่ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนอยู่แบบนี้มาจนเคยชินเนี่ยจะปรับยากมากที่น่าเป็นห่วงผมกลับไม่ห่วงเด็กรุ่นใหม่ผมกลับไม่ห่วงอาจารย์รุ่นใหม่เพราะเขาเห็นมาแล้วว่าตัวเองเข้ามาก็เริ่มเปลี่ยนแล้วกลับห่วงกลุ่มเหล่านี้อันนั้นต้องเปลี่ยนส่วนเรื่องงานวิจัยก็คล้ายๆท่านอาจารย์เดชวิภูได้พูดถึงกันนะครับแต่ผมก็ยังพูดย้ำเหมือนเมื่อกี้ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจับมือกันผมก็ยังไม่ห่วงว่ามันจะปวดโลกได้ผมมองแบบนั้นแหละครับแน่นอนที่สุดเพราะว่าไม่ต้องห่วงที่ผมว่าผมไม่ห่วงเพราะว่าคนไทยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะครับต่อให้ไม่ใช่คิดเทคโนโลยีแต่คนไทยเป็นคนที่วิ่งตามเทคโนโลยีทันเสมอแล้วก็ไปซื้อมันมาใช้ไม่ต้องห่วงนะครับท่านนั่นเองถ้าถามผมนะแต่ว่าในธุรกิจของเราแน่นอนละเราต้องมานั่งมองกับเราว่าเราจะปรับตัวของเราอย่างไรให้เร็วผมมองเรื่องความเร็วด้วยนะผมคิดว่าไม่ว่าคิดอะไรก็แล้วแต่สปีดเป็นเรื่องที่จำเป็นและก็สำคัญช้าไม่ได้นะถ้าช้าปั๊บไม่ไปเลยเหมือนกันทีนี้งานวิจัยที่เราทำเนี่ยบางทีต้องใช้เวลาผมต้องบอกว่าต้องพยายามวางแผนเป็น2ส่วนส่วนแรกอะไรที่ใช้ได้เลยใช้เลยครับอย่ารอมันใช้ได้อยู่แล้วครับบางอันเนี่ยไปคือนักวิจัยแต่ก่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกมันขายได้ไม่ได้แต่วันนี้ลองไปดูบางตัวเนี่ยต่อนิดเดียวเองขายได้แต่เขาไม่รู้ไงเอกชนไม่รู้ว่ามันมีตัวนี้อยู่ไงพอรู้ปั๊บเนี่ยบางทีพอเล่าให้เขาฟังเนี่ยผมว่าเวทีต้องจัดในการพบปะเจอกันต้องจัดบ่อยๆจะระดับมหาลัยระดับชาติระดับอุทยานวิทยาศาสตร์ซึ่งผมเตรียมไว้เลยครับในวิทยาศาสตร์ที่จะเปิดเนี่ยผมมีห้องประชุมเต็มไปหมดเลยเนี่ยผมจะมีพูดกันแบบนี้ให้เราได้เจอกันได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนกันและผมเชื่อว่าทำมันทุกอาทิตย์อาจารย์มันจะไม่รู้ที่จะบอกว่าไม่รู้ผมว่าไม่ใช่ข้ออ้างแล้วเพราะผมจัดมันทุกวันน่ะให้มันรู้ไปนะครับประมาณนี้อาจารย์ก็คงช่วยประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าทุกคนต้องช่วยกันครับคือเดินคนเดียวผมก็บอกเสมอว่ายังไงก็ไม่ได้นะครับต่อให้ไม่มีเทคโนโลยีปวดโลกถ้าเดินคนเดียวก็ตายเหมือนกันครับโอเคนะครับครับก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะครับก็อย่างที่อาจารย์เดชวิภูแล้วก็อาจารย์คำลนได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะครับก็ถ้าเกิดเป็นรูปแบบเดิมนะครับก็อาจารย์นักวิจัยนะครับก็สอนนักศึกษาไปสอนไปพูดไปส่วนเด็กก็นั่งแชทไปอย่างนั้นก็คือในกรณีนี้ก็คือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วสมมุติว่าอาจารย์พูดเรื่องการวันคณะยางพูดอยู่นะครับแต่เด็กก็สามารถเซิร์ชผ่านมือถือได้ว่าวันคณะยางเนี่ยคือมันคือกระบวนการอะไรแล้วก็ใครที่เป็นตัวต้นแบบของโลกก็สามารถเซิร์ชผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมือถือได้จากเทคโนโลยีที่มีนะครับเราก็ต้องรู้จักการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงอย่างที่อาจารย์คำลนได้บอกว่าอาจารย์ไม่เป็นห่วงคนรุ่นใหม่ Gen Y Gen Z ก็คือไม่เป็นห่วงแต่ว่าจะเป็นห่วงคนรุ่นเก่านี่แหละว่าจะมีการปรับตัวอย่างไรให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าการที่เราเป็นคนใช่ไหมครับเรามีสมองแต่ว่าเราเอาสมองไปใส่ให้กับเครื่องจักรเครื่องนั้นๆแล้วให้ทำงานแทนเราแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ที่มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะไปคิดเครื่องจักรเครื่องใหม่ที่มาทำอย่างอื่นแทนนะครับเราก็จะได้มีเวลาว่างไปทำอย่างอื่นแทนเพิ่มมากขึ้นนะครับก็สำหรับส่วนของภาคมหาวิทยาลัยก็ได้ชี้แจงไปแล้วทั้งสองส่วนนะครับก็สอบถามกลับมาเพิ่มเติมฝั่งของภาคเอกชนครับว่ากรณีที่เทคโนโลยีเปลี่ยนไปเนี่ยคือต้องการคนรูปแบบไหนนะครับในการให้ไปทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนครับในกรณีอาจารย์จะมีนักศึกษาอยู่อาจารย์ก็จะได้ไปปรับแผนปรับรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้ตอบโจทย์กับภาคเอกชนครับว่าเอกชนต้องการคนรูปแบบไหนไปทำงานครับพูดถึงน้องๆนักศึกษาที่จบไปแล้วเนี่ยครับ อย่างประสบการณ์ที่เราเจอใน3จังหวัดภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสเนี่ยน้องๆที่จบมาบางทียังไม่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ต้องการนะครับบางทีน้องเข้ามาทำงานเนี่ยมันยังตอบปลักกันไม่ได้ระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าของสถานกิจการเนี่ยกับน้องๆเนี่ยมันยังตอบปลักไม่ได้ทีนี้เราคุยอยู่ตลอดเรื่องนี้กับทางมหาลัยของโดยเฉพาะราชภัฏยะลาเนี่ยเราก็คุยตลอดว่าจะทำยังไงที่จะผลิตบัณฑิตออกมาเนี่ยตอบโจทย์สามารถที่จะเข้าไปทำงานในสถานประกอบการได้เลยโดยที่ไม่ติดปัญหาใดๆสิ่งหนึ่งที่ผมมองตรงนี้ก็คือว่ากลุ่มน้องใหม่ๆที่จบไปเนี่ยอย่างน้อยมาตอบรับการทำงานกับเราเนี่ยอย่างน้อยนะฮะขอให้น้องมีใจรักที่จะทำงาน
ตรงนี้ก่อนนะฮะพอมันมีใจรักที่จะทำงานเนี่ยในเรื่องของความคิดทักษะมันจะมาเองนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ IT ในเรื่องของเรามองว่าเด็กที่จะจบใหม่ๆเนี่ยอย่างน้อยเรื่อง IT เนี่ยเขาจะไปได้ไกลกว่าคนเก่าๆนะครับเด็กเหล่านี้มันจะตอบรับได้เร็วนะครับไม่ว่าในเรื่องของการใช้ออนไลน์ก็ดีข้อมูล data ต่างๆคือเราคุยแป๊บเดียวเด็กเรานี่จะรู้แล้วก็จะตอบรับการทำงานได้ก็สิ่งหนึ่งที่มองก็คือว่าเหล่านี้อย่างน้องๆที่อยู่ในมหาลัยอย่างน้อยก่อนที่จะออกไปได้ให้เขาได้มีประสบการณ์ก่อนได้ทำกิจกรรมในมหาลัยก่อนที่มันเป็นกิจกรรมที่จับต้องได้แล้วก็เข้าไปตอบรับทำงานได้โดยที่ไม่ติดขัดกันนะฮะครับขอบคุณครับครับก็โอเคครับสำหรับคุณอับดุลลอฮ์นะครับก็ได้ให้ความเห็นว่าถ้าเกิดกรณีที่รับเด็กออกไปทำงานนะครับกับภาคเอกชนก็คือไม่เป็นห่วงในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับแต่ว่าเป็นห่วงในรูปแบบของการเข้าไปทำงานกันร่วมกันมากกว่านะครับว่าเด็กควรจะมีความรู้ประสบการณ์จากการทำงานหรือว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับอย่างอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับก็มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนนักศึกษานะครับมาสร้างความเป็นประกอบการนักศึกษาอยู่หรือว่าพัฒนานักศึกษาใหตอบโจทย์กับภาคเอกชนได้นะครับก็มีหน่วยงาน PCDA อยู่นะครับที่จะสามารถแนะนำในตรงนี้ได้นะครับส่วนของคุณพิชัยครับรบกวนสอบถามเพิ่มเติมด้วยครับผมเห็นด้วยกับคุณเลาะนะครับคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราไม่เป็นห่วงเขาเรื่องของเทคโนโลยีเลยบางทีเขาใช้เทคโนโลยีได้เก่งกว่าเราแต่เทคโนโลยีในด้านกลับนะครับก็ทำให้กระบวนการคิดของน้องๆเนี่ยไม่ได้มีกระบวนการคิดเหมือนอย่างคนรุ่นอาจจะเป็น Gen X ผมยกตัวอย่างนะครับตอนนี้แผนที่เนี่ยสมัยรุ่นเราเนี่ยเราดูแผนที่เป็นครับแผนที่กระดาษครับแต่ตอนนี้กดปุ๊บ Google Map ชี้ไปเลยคือกระบวนการคิดมันข้ามขั้นตอนไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานประกอบการเราจะเจอกันบ่อยครับแล้วเราก็พูดกันว่าเอ๊ะเด็กยุคนี้ทำไมเขาคิดแปลกๆคือคิดแบบไม่มีกระบวนการคิดไอ้นี้ต้องพูดตรงๆดังนั้นเนี่ยผมว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนโดยเฉพาะการบ่มเพาะจากมหาวิทยาลัยว่าจะทำอย่างไรอีกอย่างนึงนะครับก็คือเด็กสมัยนี้ด้วยความที่กดปุ๊บผลออกมาปั๊บเขาก็จะต้องการอะไรที่แบบทันทีดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดที่ต้องให้เขารอเวลาได้ต้องให้เขามีกระบวนการซึ่งผมว่าสำคัญครับเสริมนิดนึงครับได้ครับได้ยินมาเยอะมากผมยกตัวอย่างโรงพยาบาลราชยินดีหัดใหญ่โรงพยาบาลซิโรรถยะลาพอดีเราทำงานอยู่ตรงนั้นเราคลุกคลีอยู่ตรงนั้นคือจะได้ยินคำพูดบ่อยว่าเด็กสมัยนี้ทำไมมันไม่เข้ากับเขาคือมันตอบรับกันไม่ได้กับคนรุ่นเก่าคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่มันจะตอบรับกันยากมากมันกลายเป็นว่าคนรุ่นเก่าไปมองว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาที่มาทำงานใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับว่าไม่คารวะเขาไม่อะไรเงี้ยมันจะเจอปัญหาอย่างเยอะนะฮะครับก็แสดงว่าทั้งสองส่วนนี้ก็คือให้ส่วนของภาคมหาวิทยาลัยนะครับได้เห็นในเรื่องของกระบวนการนะครับว่าก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยคือจะต้องเด็กจะต้องรู้ว่ากระบวนการที่มาเนี่ยคือมันมีขั้นตอนที่มาอย่างไรเพราะว่าเทคโนโลยีเราทันสมัยมากก็คือคลิกปุ๊บก็คือรู้ผลเลยอะไรเนี่ยครับก็เด็กก็จะต้องกลับไปพิจารณาหรือว่าตัวอาจารย์ก็คือจะต้องกลับไปปรับในเรื่องของกระบวนการให้น้องๆให้นักศึกษานะครับได้รู้ว่ากระบวนการก่อนที่จะได้มาซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยคือมีอย่างไรนะครับแล้วก็สำหรับขอสอบถามผู้ประกอบการเพิ่มเติมครับว่าในปัจจุบันนี้คิดว่างานวิจัยของมหาวิทยาลัยนะครับตอบโจทย์ผู้ประกอบการมากน้อยเพียงใดครับในกรณีที่เคยทำงานหรือว่าเคยใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ครับมากมากเลยฮะอันนี้ต้องขอบคุณส่วนบ่มเพาะมอหัดใหญ่อันนี้เวลาผมไปคุยหลายๆเวทีเนี่ยผมก็จะเหมือนกับว่ามันติดอยู่ในใจเราว่ามันตื้นตันใจกับไอ้หน่วยงานนี้ที่เขาสร้างขึ้นมาคือผมยอมรับว่าผมทำงานประจำมาก่อนทำงานอยู่โรงพยาบาลมา10กว่าปีก็ไม่เคยคิดว่าจะมาทำงานธุรกิจนะฮะแล้วเวลาเราออกมาจากงานประจำเนี่ยจะไปทำธุรกิจมันจะตอบรับไม่ได้ว่าจะไปยังไงมันจะไปต่อ1 2 3แบบไหนสิ่งที่ผมไปเริ่มก่อนที่ผมจะเจอสุ่มบ่มเพาะเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตัวเองทำธุรกิจแบบสเปดสปะมันไม่มีหลักการมันไม่มีหลักเกณฑ์ว่าคุณจะต้องเป็น1 2 3เป็นยังไงบ้างแต่พอเราเข้ามาทำมาเป็นสมาชิกของศูนย์บ่มเพาะเนี่ยมันทำให้เราคิดเป็นตรรกะหลักการง่ายๆก็คือคุณจะทำสเต็ป1 2 3เนี่ย1ต้องทำอะไรก่อน2ต้องทำอะไรแล้วมันจะเป็นรันของมันไปจากที่เราไม่เคยคิดจะจดทะเบียนบริษัทพอเรามาอยู่ตรงนี้เราคิดจะต้องจดทะเบียนบริษัทพอเราจดทะเบียนบริษัทมันก็จะต่อยอดเราว่า
สิ่งที่คุณจดแล้วเนี่ยมันส่งผลยังไงกับคุณบ้างเช่นการสนับสนุนจากภาครัฐการสนับสนุนกับจากแบงค์ทุกๆอย่างจะซัพพอร์ตเราหมดเลยจากที่เราไม่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนอันนี้มันเป็นความสำคัญว่าผู้ประกอบการหรือน้องๆที่จบมาใหม่ๆถ้าอยากจะทำธุรกิจอย่างน้อยเอาตัวเองมาอยู่ตรงนี้ก่อนจะได้เห็นหลักการเนี่ยวิธีการทำงานวิธีการที่จะเดินต่อในเรื่องของการต่อยอดธุรกิจถามว่าสิ่งที่ตัวเองทำธุรกิจณวันนั้นจนถึงวันนี้ต้องยอมรับว่าเราได้จากสูงบ่มเพาะมากมากแล้วเวลาเราไปคุยกับผู้ประกอบการก็จะพยายามดึงผู้ประกอบการเนี่ยมาอยู่กับทางสูงบ่มเพาะให้มากที่สุดเท่าที่จะดึงมาได้อย่างน้อยเขาไม่ต้องไปสเปรดสปะในการทำธุรกิจนะครับครับครับก็ถือได้ว่าอันนี้ก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการบ่มเพาะตัวธุรกิจของเราตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็สอบถามคุณพิชัยเพิ่มเติมครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการนำเอาเทคโนโลยีหรือว่างานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวบุคลากรที่ไปเคยไปให้ความช่วยเหลือผ่านบริการต่างๆครับคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างครับคิดว่ามีประโยชน์มากครับแล้วก็ยังคิดว่าผู้ประกอบการมาใช้ประโยชน์ตรงนี้น้อยเกินไปเทียบกับทรัพยากรที่ทางภาครัฐทุ่มทุนลงมาให้บุคลากรที่ชั้นเลิศนะครับโปรแกรมต่างๆเนี่ยมีประโยชน์ทั้งหมดแต่ประโยชน์อาจจะเป็นเด่นคนละด้านกันนะครับแต่ถ้าจะให้พูดว่าไม่มีอะไรติเลยมันก็ไม่ใช่คือในโลกนี้มันก็อาจจะมีจุดด้อยจุดด้อยถ้าจะเสริมก็คืออาจจะเป็นเรื่องของสปีดในบางโปรแกรมเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของภาคเอกชนภาคเอกชนเรามาอยู่กับอุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยมาใช้ประโยชน์เรารู้สึกว่าเขาดูแลคือรู้จักเราตั้งแต่ต้นแต่ว่าบางทีเนี่ยในเรื่องของสปีดอาจจะมีขั้นตอนที่เยอะไปกว่าภาคเอกชนที่จ่ายเงินปุ๊บเขาลัดขั้นตอนบางส่วนให้ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าในบางโปรเจกต์ที่ต้องการสปีดสูงๆก็อาจจะต้องปรับกันครับครับก็สอบถามอาจารย์อีวิเอกได้ครับได้ครับแค่นิดเดียวเดี๋ยวก็ที่อาจารย์นะครับคือก็จะเสริมคุณพิชัยนะว่าหลายเรื่องหรือว่าอันบนล่อก็เหมือนกันนะครับเห็นผมเป็นประเด็นตรงที่ว่าจริงๆแล้วนี่ที่เราให้บริการอยู่ปัจจุบันเนี่ยหรือทั้งประเทศได้บริการอยู่ปัจจุบันเนี่ยถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับเรื่องวทน.นะเราจะพบว่าจริงๆเนี่ยตัวขับเคลื่อนคือเอกชนอย่าลืมนะเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนถ้าเราดูจากที่จดทะเบียนบริษัทจำกัดหรือพวกนิติบุคคลที่อยู่ในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยอยู่ประมาณเกือบ2ประมาณ2ล้านกว่ารายด้วยซ้ำไปแต่ละปีเรามาช่วยผู้ประกอบการเนี่ยเทียบสัดส่วนเพราะว่า 1% ถึงก็บอกไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะจริงๆเรื่องนี้สำคัญนะผมต้องบอกว่าUN ได้จึงสำคัญมากเลยเพราะว่าเราต้องมากันตอนนี้ในระบบใหม่ที่คุณพิชัยพูดถึงข้อสะท้อนข้อเท็จจริงได้อย่างหนึ่งในระบบที่ปรับอยู่ตอนนี้อาจารย์ใช้ระบบชื่อว่า TSS TSS ก็คือว่าตอนนี้เวลาผู้ประชาชนมาเนี่ยเราจะให้คอนแทคที่จุดเดียวเลยนะครับที่จุดเดียวแล้วจุดเดียวเนี่ยไม่ใช่มีการส่งต่อแต่จะดูแลที่อยากจะดูแลตั้งแต่ต้นจนจบดูแลหมายถึงว่าถ้าท่านเข้ามาณวันนี้ใช้บริการอะไรก็จะมีคนดูแลประกบไว้1คนจะดูแล15รายเพื่อจะดูแลจนเขารับบริการจนเสร็จสิ้นนึกภาพไหมครับถ้าบ่มเพาะดู3ปีก็ต้องรู้ติดตามถึง3ปีก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าบางรายอย่างที่ทำไปแถบก็ประมาณส่งต่อไปให้ไอทีแล้วก็ส่งต่อไปนะครับแต่การติดตามว่าเสร็จหรือยังเป็นหน้าที่ของคนคนนี้อยู่เราต้องการเห็นว่าผู้รับบริการได้รับบริการเสร็จสิ้นแล้วจริงๆไม่ได้ก็บอกไม่ได้นะผมอยากเห็นด้วยว่าก็อย่าคิดนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดแต่ผมคิดว่าทุกปัญหามีทางแก้ถึงแม้เราแก้ไม่ได้อุทยานศาสตร์ก็ยังมีเพื่อนที่ช่วยมาแก้ให้ได้ด้วยผู้เชี่ยวชาญจากต่างภูมิภาคต่างมหาลัยผมเชื่อว่าตรงเนี้ยช่วยได้นะอาจารย์ต้องบอกว่าสิ่งหลายอย่างเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากได้จากผู้ประกอบการก็คือเมื่อไปใช้บริการแล้วสะท้อนมาเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เราจะได้ไปปรับปรุงในส่วนที่ทำให้ดีขึ้นระบบที่อาจารย์เป็นทีเอสเนี่ยเราแพลนไว้พอสมควรตอนนี้เริ่มแล้วนะครับแต่ว่าอาจารย์ยังเริ่มไม่ทั้งเต็มรูปแบบบริษัทเอกชนที่เข้ามาเนี่ยเราจะให้ติดต่อจุดนี้แล้วเราจะมีคนดูแลไว้อย่างต่อเนื่องผมโอเอสไม่มีนะครับวันซ่อมเซอร์วิสเราไม่เอาเรากลัวว่าเดี๋ยวเจอจุดเดียวแล้วมันหยุดเราก็เลยปรับเป็น Total Solution Service แทนก็คือเรื่องของ TSS นะครับอันนี้จะสำคัญมากก็ทำมาด้วยกันกับนักวิจัยกับสถาบันต่างๆก็ทำไปด้วยกันแล้วก็เรียนข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ข้อมูล
เพิ่มเติมที่คุณสราวุธถามครับให้อาจารย์เอกวิภูให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการมาใช้บริการต่างๆของอุทยานวิทยาศาสตร์หน่อยครับว่าสามารถตอบโจทย์ในการทำวิจัยในอนาคตของอาจารย์หรือว่าการจัดนักศึกษาการไปปรับในเรื่องของการเรียนการสอนของนักศึกษาอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับในบริบทนักวิจัยผมก้าวหน้ามาได้ถึงทุกวันนี้จริงๆผมก็ขอบคุณอุทยานวิทยาศาสตร์ผมเข้ามาในยุคที่กำลังเปลี่ยนแล้วจริงๆ KPI ของอาจารย์มหาวิทยาลัยคือผลงานตีพิมพ์แต่บังเอิญว่าผมได้มีโอกาสผมทำงานวิจัยเชิงนวัตกรรมนะครับร่วมกับผู้อื่นแล้วก็มีอุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยครับมาบอกว่าจริงๆแล้วงานวิจัยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นตีพิมพ์หรืออะไรอย่างเดียวนะครับสุดท้ายผมก็ได้คำตอบว่าสิ่งที่จำเป็นต้องทำของผมก็คือผลงานตีพิมพ์เชิงวิชาการที่จะต้องอยู่รอดในเรื่องของความ basic knowledge ที่จะต้อง develop อยู่เรื่อยๆนะครับอีกสิ่งหนึ่งคือสิ่งที่ผมชอบแล้วก็มันตอบโจทย์ทุกอย่างคือที่ผ่านมาเรามองหน่วยงานรัฐว่าจะต้องช้าในฐานะของนักวิจัยนะครับเราเจอหน่วยงานรัฐในหลายๆรูปแบบแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันช้าแต่ผมมาเจออุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยเร็วมากจริงเร็วแล้วสามารถที่จะตอบได้ทุกคำตอบนะครับผมใช้บริการอะไรบ้างตั้งแต่อบรมทุกอย่างเลยครับเข้ามาใหม่ๆนะครับพออบรมเป็นปุ๊บเริ่มร่างสิทธิบัตรเป็นพอมีไอเดียหลังจากเนี้ยผมร่างสิทธิบัตรจนวันเนี้ย5ปีผมมี23ปาเทนต์ถือว่าเยอะมาก23ปาเทนต์ครับเยอะมากครับลายเส้นไปแล้วประมาณ5เรื่องนะครับสิ่งที่ผมได้อีกก็คือว่าวิธีคิดครับเดิมทีเดียวนักวิจัยจะถูกตีกรอบให้ลงลึกสิ่งที่ผมชอบคือ1ผมลงลึกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งผมทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้วไม่พอครับผมมาเรียนแล้วรู้เรื่องว่าจริงๆแล้วการตั้งโจทย์วิจัยมันสำคัญมากเพราะเราได้อบรมเรื่อง business ต่างๆเราได้คุยกับเอกชนเพราะฉะนั้นเวลาทำตั้งโจทย์วิจัยมันเลยโดนตรงประเด็นนะครับส่วนสุดท้ายครับทั้งหมดที่ผ่านมาผมได้รับแล้วไม่พอผมยังส่งต่อให้นักศึกษาทุกครั้งที่อุทยานวิทยาศาสตร์มีกิจกรรมผมส่งต่อให้นักศึกษาส่งเมสเซจตลอดแล้วก็วันนี้ถ้ามีโอกาสได้ตอบแทนอะไรกับอุทยานวิทยาศาสตร์ก็ยินดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้ไปช่วยในการบ่มเพาะนักศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พอจะช่วยได้ก็จะทำเพราะเราเคยได้รับโอกาสนั้นมาแล้วนะครับครับก็อาจารย์เอกวิภูก็ได้เล่าว่าจากเติมที่แกมาเพิ่งมาเป็นอาจารย์นักวิจัยใหม่ๆใช่ไหมครับก็ได้เรียนรู้ไปร่วมกันหรือว่าพร้อมๆกันกับอุทยานวิทยาศาสตร์ก็เป็นแนวทางหรือว่าช่องทางหนึ่งนะครับให้ตัวเองได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองแล้วก็รวมถึงสามารถส่งต่อไปยังนักศึกษาได้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับขอให้อาจารย์คำรณนะครับทิ้งท้ายไว้ให้หน่อยนะครับในเรื่องของวันนี้นะครับสำหรับเรื่องของทิศทางธุรกิจในเรื่องในเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลกไปเนี้ยนะครับอาจารย์มีคำคมสั้นๆทิ้งท้ายให้กับทุกคนได้ฟังไว้สักนิดนึงก็ได้ครับว่าอาจารย์ว่าเราควรจะมีการปรับตัวอย่างไรสำหรับในกรณีที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนโลกไปครับครับคือผมคิดว่าเอาหลักคิดก่อนเนี่ยเราเห็นว่าหัดใหญ่เนี่ยตอนนี้เราก็ว่าซบเซาถูกไหมครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจก็ตกต่ำขายของไม่ได้แต่เราถ้าไปย้อนดูจริงๆอาจจะปัญหามาจากเศรษฐกิจด้วยส่วนหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากการที่เรายังทำแบบเดิมจะมีส่วนนี้อยู่พอสมควรอาจารย์คิดว่าเริ่มแรกก่อนเนี่ยคือเราต้องคิดก่อนว่าต้องคิดนอกกรอบไว้ได้ก่อนว่าเราทำแบบเดิมเราอยู่แบบเดิมๆไม่ได้ต้องคิดแบบนี้ก่อน แล้วนี่เรื่องที่ว่ามันแน่นอนถ้าเราคิดแบบนี้ก่อนเราเรียกว่าเราสามารถป้องกันได้ก่อนส่วนใหญ่เราจะทำต่อเมื่อภัยถึงตัวอาจารย์ไม่อยากให้ภัยถึงตัวก่อนให้ทำตอนนี้ครับอาจจะถึงแม้ว่าจะบอกว่าสายไปบ้างแล้วก็ไม่สายหรอกแต่ให้ทำวันนี้เลยอย่ารอให้มันภัยถึงตัวก็คือเราล้มไปแล้วมันไม่ได้นะครับแล้วเราอาการแบบนี้ต้องขอบคุณที่มันมีอาการเข้าใจว่าคนไม่สบายมันมีอาการอย่างผมไม่สบายเนี่ยผมรู้อาการมาก่อนผมก็จะสามารถที่จะป้องกันได้โดยรวมแต่นี่เราเห็นอยู่แต่นี่เรารู้อาการแต่เราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยผมว่าไม่รู้จะว่ายังไงนะครับนะเข้าใจนะครับที่อาจารย์พูดถึงเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะแย่ลงแต่เราไม่ทำเรารู้ว่าที่ดีกำลังจะมาเราก็แย่ลงเราก็ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยผมว่านี่จุดซึ่ง
ซึ่งไม่ควรจะเป็นแต่ถ้าท่านคิดได้แล้วบอกโอ้ยนวัตกรรมผมเห็นด้วยสำคัญวิทยาสำคัญและไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรอันนี้โอเคมาเลยมาที่อุทยานมาโน่นมานี่เลยเดี๋ยวจะพากันไปร่วมมือกันอาจารย์แนะนําแบบนี้นะครับเริ่มต้นแบบนี้เลยครับเราจะได้รู้ว่ามีทิศทางไปถ้าคิดได้อะไรได้หรือถ้าท่านหาความต่างของท่านเองอย่างบางคนเค้าก็มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเองเค้าวิจัยเองวิจัยในที่นี้หมายถึงว่าคิดอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองได้ก็ลองผสมนั่นผสมนี่เหมือนที่คุณสมชายทําเมื่อเช้าอ่ะก็ทําเข้าเองได้ส่วนนึงแต่ถ้าบอกว่าโอ๊ยไม่รู้จะเริ่มตรงไหนอย่างไรมาเลยครับมาเฟิร์สคอนแทคมาคุยกับนักศึกษาผู้ประกอบมาคุยกับเจ้าหน้าที่เรามาคุยกับผมก็ได้ผมยินดีคุยตั้งแต่ไม่รู้จะไปทางไหนด้วยซ้ำไปมาคุยเลยครับได้คุยมันจะเริ่มเห็นช่องทางเราจะพยายามไม่มีโคเวิร์กิ่งสเปซนะครับเดี๋ยวที่อุทยานมีตรงจุดนี้โคเวิร์กสเปซจะเป็นที่รวมของคนได้มีอะไรก็มาปรึกษาหารือกันมาร่วมมือกันก็อยากเชิญชวนให้มาใช้บริการแบบนี้อาจารย์ถึงบอกซะว่าวันนี้ผมก็ยังไม่คิดว่าตรงนั้นจะถ้าเราจะปรับนะผมเชื่อเรายังเอาตัวรอดได้ด้วยความที่ฐานของภาคใต้เราเนี่ยยังทำอะไรได้อีกเยอะที่ยังไม่ได้ทำมากมาเลยไปดูสิครับเอากล้วยมาอันเดียวมาดูกล้วยทำอะไรตั้งเป็นพันอย่างยางพาราที่ใจผู้ทำเนี่ยผมเชื่อทำได้เป็น 3-4 หมื่นรายการด้วยซ้ำไปวันนี้เราทำไม่กี่รายการนะครับตอนนี้มาเลเซียเขารวบรวมเลยว่ายางทำอะไรได้บ้างแล้วทำโปรไทป์มาตั้งโชว์ที่มาเลเซียเต็มไปหมดเลยผมว่าเราก็ทำแบบนั้นได้ทำไมจะไม่ได้เราผมไม่ห่วงเรื่องยางผู้เชี่ยวชาญเต็มหมาอย่างไรและเราถือว่าเราสุดยอดเหมือนกันในเรื่องของยางผมอยากจะเชิญชวนแบบนั้นนะครับก็อยากฝากทุกคนอันหนึ่งที่ผมคิดว่าอยากให้มีหัวใจหนึ่งผมเรียกพวกเรามาที่ทยานอาจารย์ก็จะกลายเป็นผู้ให้บริการผมอยากให้พวกเราแปลงสภาพตัวเองเป็นผู้ให้นะให้จริงๆต้องขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับตั้งแต่คุณพี่ชัยมาคุณอับดุลเลาะมาทุกคนพออาจารย์ว่าเรามาช่วยไปแนะนำเป็นวิทยากรเป็นวิทยาทานต่างๆทุกคนไม่เคยปฏิเสธไปที่ไหนก็ช่วยตลอดอาจารย์พิภูก็เช่นเดียวกันนี่คือการให้ครับผมให้พวกเราไม่ใช่อาจารย์ให้พวกเราเพื่อให้พวกเราไปให้ต่อผมอยากให้พวกเรามา SME ก็มาแบบเดียวกันนะครับถ้าเราคิดด้วยหัวใจการให้เนี่ยนะโอ้ยมันจะเกิดผลมโหฬารมาอย่าคิดว่าต้องมารับจากอาจารย์มาให้กันอาจารย์ได้เรียนรู้จากพวกเราก็ไม่ใช่น้อยนะครับอาจารย์รู้ปัญหาของพวกเรามาเนี่ยมาให้ปัญหากับอาจารย์ก็ได้ครับนะอาจารย์ได้เป็นผู้รับมั่งนะเป็นผู้รับปัญหามาให้กันแล้วช่วยกันแก้ไขต่างๆเสร็จแล้วพออาจารย์ให้คำตอบเราอาจารย์ก็ให้คำตอบไปถูกไหมเราก็รับกันไปรับกันมาแบบนี้แล้วเอาสิ่งที่อาจารย์ก็ได้จากพวกเราก็ไปให้คนอื่นต่อพวกเราได้จากอาจารย์ก็ไปให้คนอื่นต่ออันนี้คือหัวใจสำคัญแล้วก็อย่าให้ห่างหายผมก็ขอให้คำแนะนำประมาณนี้โดยบทบาทตรงนี้คิดว่าเราพร้อมนะและผมคิดว่าอย่าเห็นหน้าเห็นตาพวกเราในเร็วๆนี้นะที่อุทยานวิทยาศาสตร์ตอนนี้ถ้าไปก่อนมิถุนายนก็ชั้น12 13ถ้าหลังมิถุนายนหลังสิงหาก็ไปด้วยแหละทุ่งใหญ่เลยครับครับนะขอบคุณครับครับก็ในวันนี้นะครับจากที่อาจารย์ได้เล่าไปเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะครับก็ขอสรุปสั้นๆนะครับว่าจากที่อาจารย์ยกตัวอย่างกล้วยมา1ลูกนะครับก็ถือได้ว่าถ้าเกิดเรากล้วยมาคิดค้นหรือว่าผลิตให้มันเป็นนวัตกรรมนะครับก็คิดว่ากล้วยผลนี้ลูกนี้นะครับก็กินไม่หมดแน่นอนนะครับเพราะว่านวัตกรรมยังไงก็เกิดขึ้นได้เสมอเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับในยามที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราต้องอยู่ให้เป็นนะครับอยู่ให้ปังนะครับแล้วก็ในยุคเทคโนโลยีมันป่วนนะครับเราต้องอยู่ให้ได้ครับในวันนี้ก็ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านมากนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมเสวนาในการในวันนี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ร่วมกับพวกเราในการเสวนาในวันนี้กันจนจบครับขอขอบพระคุณครับค่ะก็ขอขอบคุณคุณซาวุฒิคงขวัญแล้วก็วิทยากรทุกท่านนะคะก็สุดท้ายค่ะขอบคุณผู้เข้าร่วมรับฟังทุกท่านนะคะที่อยู่กันตั้งแต่ต้นจนจบนะคะก็หวังว่าในห้องวิทย์เพื่อธุรกิจของเราในวันนี้นะคะจะให้ประโยชน์กับทุกท่านนะคะในการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะเอาไปสอดคล้องกับธุรกิจของตัวเองได้นะคะก็วันนี้เดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะค่ะอ๋อค่ะเชิญเลยค่ะมีคำถามใช่ไหมครับได้ครับขออนุญาตครับก็นั่งฟังกันพอสมควรผมนายทัศเทพขวัญเกลี้ยงครับคือ อยู่ตำบลปากรออำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาครับเมื่อกี้ก็ฟังเรื่องของวทน.ไปเยอะพอสมควรแล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานร่วมกับทางวทน.ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งผมก็ทำเกี่ยวกับ SME ครับในเรื่องของตันตโนดตอนนี้สิ่งที่ผมทำตอนนี้ก็คือทำยังไงให้ตันตโนดเนี่ยมีคุณค่ามากที่สุดนะครับ
แต่ก็เอากันจริงๆเนี่ยยังไปต่อไม่ได้นะครับก็เลยเมื่อกี้ด้วยความที่ผมไม่ได้เข้ามาตรงนี้นะครับคือไม่ได้เข้ามารับคำปรึกษาก็เลยไปต่อไม่ได้ก็นะวันหนึ่งอาจจะต้องเข้ามาคุยนะครับได้ขออนุญาตนิดนึงก็คือคงต้องเข้ามาปรึกษานิดนึงนะครับแล้วก็ที่อยากจะถามก็คือว่าตอนนี้ผมทำงานในชุมชนนะครับแล้วก็ผมทำเรื่องตาลตะโหนดขึ้นตาลเองทำธุรกิจของเรื่องตาลตะโหนดเองทุกคนที่ที่ทำอาชีพตาลตะโหนดเนี่ยปัญหาที่เจอคือเรื่องของความเสี่ยงในการที่จะทำอาชีพตรงนี้ให้มันได้ประโยชน์เต็มที่เสี่ยงในเรื่องของอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันต้องขึ้นข้างบนไม่ได้อยู่ข้างล่างไม่เหมือนกับต้นยางนะครับต่างกันตรงนี้นิดนึงครับผมก็ในส่วนตรงนี้ก็คืออยากจะลองให้โจทย์กับทางตน.เองว่าเราจะทำยังไงกับลดความเสี่ยงนะครับในเรื่องของตาลตะโหนดนะครับฝากนิดนึงครับขอบคุณครับอาจารย์ถามนิดหนึ่งว่าเป็นการทำผลปาล์มนะครับแปรรูปผลปาล์มหรือว่าทำพวกน้ำตาลตะโหนดน้ำตาลตะโหนดใช่ไหมตาลตะโหนดครับเรื่องของน้ำตาลครับผมผมเข้าใจเรื่องนี้จะมีประเด็นปัญหาเนี่ยมันคล้ายๆกับตอนนี้เรื่องปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันนี่ก็แต่ปั๊มน้ำมันไม่ต้องปีนแต่ใช้เคียวตัดนะครับพอเคียวตัดแต่ยังก็ตามเนี่ยพอใช้เคียวตัดเนี่ยปั๊มน้ำมันเนี่ยมีประเด็นเรื่องแรงงานเรื่องเลเบอร์ตอนนี้ปั๊มน้ำมันกำลังคุยถึงเรื่องกำลังจะแพลนจะทำโครงการเอา AI มาใช้ก็คือมาใช้หุ่นยนต์แทนคนตัดปั๊มก็เดี๋ยวกำลังจะคุยเรื่องโปรเจกต์กันอยู่นะครับทีนี้ผมตอนเรื่องตาลตะโหนดนี่ผมคิดว่าปัญหาน่าจะคล้ายๆกันว่าทำไงจึงจะลดความเสี่ยงก็คือแทนที่จะใช้คนหรือไม่ก็ต้องมีอุปกรณ์ต่างๆไปติดตั้งไว้ข้างบนเราคือก็คงใช้ AI นั่นแหละคือถ้าจะช่วยจริงๆก็คือไม่ต้องใช้คนแต่ตรงนี้ก็ต้องไปดูถึงว่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหนอย่างอุตสาหกรรมนี่ก็ลงทุนคุ้มไงแต่ของเราเนี่ยต้องไปคุยรายละเอียดกันนี่อาจารย์พูดถึงเรื่องตาลตะโหนดนะครับแต่อาจารย์มองเรื่องนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าอันที่ถัดมาที่อยากจะให้อาจจะคุยเกริ่นๆก่อนแล้วกันก็คือมันต้องดูตลาดด้วยตลาดจะเป็นตัวขับเคลื่อนนะอันนี้ก็ลองมีเวลาก็เข้าไปคุยรายละเอียดที่ศูนย์บอกเพราะชั้น13ก็ได้นะครับจะได้นั่งคุยกันนะนัดไปดูนะครับนะผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวถ้าไม่มีเดี๋ยวขอ address ที่ท่านที่ปรึกษาก็ได้นะครับนะขอไว้ท่านไปแล้วไปคุยนะจะได้ไปดูแล้วถ้ามีโอกาสไปแถวนั้นก็จริงๆผมอยากไปเยี่ยมไปดูด้วยมากกว่าบางอย่างเห็นได้ด้วยตามันจะเห็นปัญหาได้มากกว่านะครับประมาณนี้นะแต่ก็พอนึกเห็นภาพผมก็ที่ต้องขึ้นตาแล้วล่ะนะว่ามันขึ้นยากเย็นขนาดไหนนะครับก็เห็นประเด็นอยู่ก็เดี๋ยวจะลองดูว่าเราจะน่าจะใช้นวัตกรรมอะไรเข้าไปช่วยได้บ้างจริงๆมันสามารถทำได้ทั้ง2 อย่างโดยเฉพาะอาจจะมีการติดตั้งแต่ว่ามันจะคุ้มไม่คุ้มอย่างที่ผมบอกครับอันนี้ยังตอบไม่ได้ต้องไปดูรายละเอียดนะครับนะอาจจะตอบเบื้องต้นประมาณนี้นะครับนะครับขอบคุณครับครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมฟังการเสวนาของทีมในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ